ยังไงดีเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ง่ายเลยนะครั้งข้อสอบเนี่ยจะต้องส่งพรุ่งนี้แล้วเนี่ยโอ้ใครจะช่วยฉันได้บ้างล่ะเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์ช่วยผมด้วยนะครับโอ้ผมไม่ไหวแล้วเนี่ยผมรู้อาจารย์ต้องช่วยผมได้ปัญหาที่เกิดขึ้นของคุณจะหมดไปเมื่อคุณได้เข้ามาปรึกษากับ OOE เรื่องการสร้างครั้งข้อสอบใน Moodle นั้นผมขอแนะนำมือโปรจาก OE นั่นก็คือคุณแป้ง OE ครับสวัสดีค่ะอาจารย์บอมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องการทำครั้งข้อสอบนะคะอย่างแรกนะคะอาจารย์บอมก็เข้าไปที่รายวิชาของอาจารย์ก่อนนะคะพออาจารย์เข้าไปที่รายวิชาของอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ก็มาดูในส่วนของคำว่า question นะคะอาจารย์เข้าไปที่ question เลยค่ะแล้วอาจารย์ก็เลือกที่ category นะคะจากนั้นอาจารย์ตั้งชื่อ category เลยค่ะเสร็จแล้วก็เลือกที่แอดแคตตาล็อกนะคะอาจารย์จากนั้นนะคะอาจารย์เลือกที่ import นะคะเสร็จแล้วก็เลือกที่ icon format นะคะแล้วก็เลือกแคตตาล็อกที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้เลือกที่ bulk เพื่อเอาข้อสอบที่เราสร้างไว้นะคะมาเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็มาเริ่มมาเลือกไฟล์นะคะเบลแล้วก็เลือกไฟล์ข้อสอบของอาจารย์ค่ะแล้วก็เลือกที่อัปโหลด this file จากนั้นเลือก continue นะคะข้อสอบก็จะเข้าไปอยู่ในครั้งข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นอาจารย์กลับไปที่หน้าหลักของรายวิชาแล้วก็เลือก turn editing onนะเลือกสัปดาห์ที่อาจารย์จะสร้างควิสนะคะข้อสอบนะคะแล้วก็เลือกที่ add and activity นะคะเลือกที่ควิสอาจารย์ก็ตั้งชื่อแบบทดสอบนะคะตั้งค่ากำหนดวันเปิดปิดนะคะแล้วก็ตรงนี้ให้เลือกเป็นโนแล้วก็เลือก Save and Display จากนั้นเลือก Category ที่เราเอาข้อสอบเข้าไปไว้เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เลือก Select Allแล้วก็เลือก Add to Quiz ตรง Maximum Grade นะคะก็เป็นการให้คะแนนจากนั้นเลือก Save Change แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะอาจารย์บอมโหง่ายมากเลยครับมันจะออกมาเป็นยังไงล่ะครับเรามาพรีวิวอาจารย์สามารถพรีวิวดูได้นะคะอันนี้คือข้อสอบที่ออกมานะคะนักศึกษาจะเห็นข้อสอบแบบนี้ถ้าเกิดสมมติอาจารย์เห็นว่ามีข้อผิดพลาดอาจารย์สามารถกลับไปที่ Edit แล้วก็สามารถกลับมาแก้ไขข้อสอบได้แล้วก็ Save อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ Preview ดูก็จะเห็นข้อสอบออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะว้าวมันง่ายมากเลยครับอาจารย์ต้องทำข้อสอบให้อยู่ในรูปแบบของ Icon Format ก่อนนะคะวิธีการทำข้อสอบให้อยู่ในรูปแบบของ Icon Format เนี่ยอาจารย์สามารถหาวิธีทำได้ที่หน้าเว็บ e-learning นะคะอาจารย์โอ้โหมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยทำแป๊บเดียวก็ได้ต้องขอบคุณ OE ด้วยครับเยี่ยมมากเลยค่ะครูบอมเก่ง
ที่สุดในโลกไปเลยพบปัญหาการสร้างคลังข้อสอบโทรเลย2766 OOE ยินดีให้บริการ